ทำไรอ๋อรับรถหยิบไม้หน่อยเราคิดถูกไปแล้วกันนี้นะอันนี้รอบนี้ไม่เก็บเขาบอกเดี๋ยวใครตังค์ต้องกินเบียร์น้องๆต้องเก็บตังค์หน่อยทำที่อื่นเนี่ยพวกงานแก้จริงต้องเก็บให้หนักดูความแท้หน่อยดิไฟหน้าโคตรเนียนแท้จะชัดคันดำทำไรอดอะไรกล่องแดงกระเทาะเดี๋ยว 1,800 เหรอโอเคอดไอ้อดยางนี่ใหม่แล้วอันเดียวคันนู้นเลยใส่ไหนมาใช่ไหมใช่ฮะโอเคเห็นอดอ่ะมาอีกแล้วยางอันนี้มาอีกแล้วนี่สายไฟหน้าลิ้นหน้าบันไดข้างอันนี้กล่องแดงท่อครับมาสะดึกเลยดีแฟลตเลยไหมดีเลยไหมเนี่ยมา2คนเลยขออนุมัติกันเองเลยใครสนใจล้อไลน์นี้เรามีโปรนะครับ NK Performance งาน NK Performance 105เอ็นพร้อมยาง 34,000 นะครับ NK Performance พร้อมยางแต่ว่าไม่ใช่ยางอันนี้นะยางตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะครับเป็นยางอีกตัวหนึ่ง 34,000 บาทจัดโปรอยู่งาน NK ถ้าเป็นงานแจมเองถ้าเป็นงานแจมจะอยู่299ถ้าเป็น NK อยู่ 34,000 นะครับงาน NK จะแพงกว่าเบากว่างานแจ่มจะหนักกว่าหน่อยแต่ว่ารับประกันโครงสร้างเหมือนกันมาอีกแล้วลูกค้ามาอีกแล้วโคตรโหดอ่ะเอาพานามาจูนไม่พอฮะรู้สึกวันนี้จะเอาทีทีมาจูนต่อเอาพานากลับทุกเวทผมทำทุกเวทครับเฮ้ยแล้ว170ม้านี่มาวันนี้ป่ะสเต็ป170ม้าอีกคันนะครับ170ม้าอีก1คันอะไรนะอะไร140ไม่ถึง30ใช่ประมาณนั้นอย่างนี้ก่อนเราต้องเข้าใจว่ารีแฟตเครื่อง NA ไม่เกิน 15% ของแรงม้าเดิมรถเดิมรุ่นนี้จะอยู่มาแล้วแต่คันนะ120มานี้ลงพื้นแรงม้าที่พื้นเราไม่เอาตามโบชัวมันก็จะเพิ่มมาประมาณไม่เกิน 15% 15% นี่คือเต็มที่แล้วโอ้เต็มที่แล้วน้อยมากแล้วแต่คันโอ้พังทำไมพังเอ็ดแม่พังเลยพังแล้วพังแล้วพังจริงเรียบร้อยพังเมื่อกี้มันใครยังบอกอยู่เลยพี่โอ๊ตเดี๋ยวผมทำอะไรเครื่องใหม่หมดพังแล้วเดิมไม่เต็มแล้วแตกกูบอกเลยเมื่อกี้พังโอ้งดงามรอรับโทรศัพท์เลยมึงพี่โอ๊ตครับคือรถนะครับเมื่อกี้เกียร์อะไรครับเมื่อกี้เกียร์อะไรเกียร์กระปุกกลางเกียร์กระปุกมาด้วย
แล้วก็เซตเทอร์โบมาด้วยจากที่อื่นนะครับอันนี้สายไฟแล้วมีปัญหาเอามาให้ผมไล่สายไฟให้แก้สายไฟให้จูนเก็บให้เรียบร้อยมารับรถครับแวดตอนนั้นตาตากูบอกเลยพังไอ้สัตว์เสียเมื่อกี้เนี่ยพังไปแล้วบอกเลยเดินไม่เต็มกินน้ำมันเครื่องโชยมาเลยอ้าวส่งเราส่งลูกค้าเอบวกๆนะครับดูแลหน่อยครับเราใช้เวลาดูแลลูกค้าระดับ V Super VIP ด้วยนะครับนะฮะลูกค้ากล่องแดงตักข้อเราเอาไว้ก่อนนะฮะเราเก็บไว้ที่หลังครับผม990บาทเราเก็บไว้ก่อนนะครับช่วยกุญแจดูแลลูกค้าหลักแสนให้ผมก่อนครับผมนะฮะชัดเจนนะครับดีนี่ชัดเจนนะฮะแบ่งชนชั้นกันสุดยอดคือถ้ารีก็ดีอันนี้ใส่ท่อออกข้างเดียวใช่ไหมใช่ครับออกข้างเดียวก็เสียงไม่ดังเท่าไหร่ครับลองขับเล่นดูก่อนเบื่อก็ค่อยมาอัพมีท่อแล้วผมมีโปรอยู่ 5,900 ก็มาบวกกับโปรได้เลยไม่เนี่ยเราใส่ไปเรียบร้อยว่าหลังจะประจูนเนี่ยจาก 6,900 ก็เหลือ 5,900 ครับได้เลยโหลดหรือยังครับโหลดหรือยังโหลดมาหรือยังครับแม่ ไม่มีอะไรเหลือให้กูเลยนะฮะไอ้โน้ตเอาไปหมดเลยนะครับผมไม่เหลือช่องว่างให้กูเลยครับเฮ้ยอ๋อโอเคอีกแล้วอีกแล้วนะกูไม่ทักแล้วครับผมเดี๋ยวทักแล้วเขาไปลอกออกอีกนะครับแม่ตายแล้วอันนี้รับมาพร้อมกันหรือว่ายังไปโดนไปอีกแล้วทีหลังด้วยครับผมตายแล้วนะฮะนี่แรปร้านเดียวผมอะอีกคันหนึ่งแต่ว่าล่อไปแล้วเหมือนกันคันนั้นคันนู้นก็แล้วมันที่เดียวกันครับที่เดียวกันครับเอาไม่ดังมากเอาไม่ดังมากใช่ไหมท่อแบบไม่ดังมากธรรมดาก็เอาแบบสเตจหนึ่งไปก่อนลองดูครับเจ้าของพานาเมร่า600กว่าม้านะครับนะครับที่เราควบคุมนี้นะครับก็จัดทีทีมาจูนอีกเดือนท้ายครับลูกค้าแฮปปี้เทอร์โบเหงาอยากซัดไป6เทอร์โบแล้วครับลูกพี่มึงเอาไปจูนเองเลยกูเซตเทอร์โบให้เสร็จแล้วกูเซตเทอร์โบให้เสร็จแล้วแต่หาคนจูนไม่ได้จะหาที่จูนเองเดี๋ยวกูสไลด์ไปให้เลยเพราะตอนนี้เอาไปทิ้งไว้ให้แต่แถมจูนแต่แถมยังไม่จูนให้เลยนะครับไม่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยมีคนจูนตอนนี้เซตเทอร์โบให้เรียบร้อยแล้วนะครับ86แต่ว่าที่จูนไม่มีนะครับเอาไปทิ้งไว้ให้เขายังไม่ว่างจูนถ้ามีที่จูนใหม่มึงเอาไปจูนเลยเอาไปจูนเองได้เลยงานเทอร์โบเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์ในค่าเทอร์โบพอนะจ๊ะแล้วก็คันพานาผมลดท็อปให้นิดนึงเหมือนกับว่าช่วงต้นๆน่ะเบรคคันเร่งกับท้องมันไวไปหน่อยพอเวลาเราขับลอยๆเนี่ยระบบไฮบริดมันอาจจะไม่นี่กันเพราะเพิ่งไปรู้ข้อมูลว่าไฮบริดเป็นทวีคูณจากท้องไฮบริดถ้าเยอะไปมันก็จะทวีคูณพยายามทำงานเพิ่มขึ้นอีกก็เลยลดมันลงมานิดนึงลองขับดูนิดเดียวไม่เยอะเอาลงมาหน่อยนึงเพราะว่าคันนี้ท้องเยอะมากครับเยอะเกิน999นิวตันเมตรนะครับก็เลยเอาลงมานิดนึงนะครับเอาลงมาประมาณ30นิวตันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ซิตี้วันนี้สายฝั่งสุปการนะครับคันนี้มาจากฝั่งสุปการจะลองดูหน่อยไหม170ม้าวิ่งยังไงลองไหมเดี๋ยวผมพาไปเทสคันนี้ก็คือสเต็ปถ้อยทัศน์ซีรีแฟตเต็มระบบ170ม้าไปลองหน่อยไหมไปลองไหมเดี๋ยวพาไปลองยังไม่สมรถเลยเอ้ยโอ๊ตขอตังค์หน่อยเดี๋ยวไปลองซิตี้170ม้าหน่อยเอ้ยไม่ต้องมีไปว่างๆไปลองกันเลยสดๆ170แรงม้าวิ่งอย่างไรไปพาไปลองอ่ะเราแม่งเรียวๆอยู่แล้วซิตี้มาอีกคันโอ๊ตซิตี้ไปตกหลุมมาเมื่อกี้เอาขึ้นนี่ก่อนเลย
แอบแอบซ้ายไปเลยโอเคแล้วคันนี้นะครับ Civic FKผมมั่นใจว่าตอนนี้น่าจะแรงม้าแรงบิดเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆนะครับคันนี้ถ้าคืนนี้มีเวลาจะไปลองให้ดูนะครับถ้ามีเวลาจะไปลองให้ดูเดี๋ยวถามเจ้าของรถก่อนว่าอยากลองถนนหรือเปล่านะครับจบที่นะครับ460กว่าม้าแรงบิดท้องนะครับ487เกือบ500นิวตันเมตรนะครับคันนี้ผมว่าน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยนะชั่วโมงนี้น่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับกับ Civic FK เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆนะครับเทอร์โบหมกสูตร A-C นะครับไม่ซ้ำใครไม่ตามใครเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีเวลาลองให้ถ่ายรูปปั่นหน่อยถ่ายรูปปั่นหน่อยปั่นปั่นในแชมป์นะแชมป์ไปจองไปจองไว้เซลแม่งแบบเลื่อนยังไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใครพูดถึงใครแชมป์อ่ะโซโลแชมป์ไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วโหเส้นไม่ใหญ่นี่หว่าถ้าดูอยู่อ่ะไม่ใหญ่โถนี่แจมนี่โทกิ้งเดี๋ยวมีรถไหมมีเลยครับพี่โถผมมันสายรถอย่างนี้ไงแบบว่าตลาดล่างไงมึงมันไฮโซเกินไปไงเขาก็ไม่สนใจใช่ป่ะเออไปซื้อลัมโบอะไรเงี้ยก็อาจจะดูแลดีถ้าโตต้านี่มานี่นะมานี่ยั่วหน่อยโถสวยเผื่อมาดูอยู่แชมป์นะแชมป์300ว่าจะออกเฮ้ยแต่เขาเลื่อนจริงๆอ่ะเราไปลองหน่อยคันนี้ซิตี้นะครับอ่ะเราไปดูกันคันนี้เขาบอกว่าอยู่ฝั่งสมุทรปราการนะฮะอยู่ฝั่งสมุทรปราการอยากได้แบบว่าแรงๆอ่ะลองเลยสดๆกลัวอะไรอ่ะชมพร้อมกันเลยซิตี้สเต็ป170ม้าครับการันตีเวลา15แน่นอนนะครับวิ่งช้ากว่า15มาคืนเงินเลยอ่ะมาวิ่งต่ำกว่า15แสดงว่าขับไม่เป็น FK ปัญหาคือล้อใหญ่เบรกใหญ่นี่แล้วโหลดก็ไม่โหลดนะไม่รู้จะไปลองยังไงเสียวครับโอ้ยซิตี้2020ครับท่อ ASCรีแฟคเตอร์ระบบหมกนิดๆนะฮะเทอร์โบทุกอย่างเร็วหมดอะในเครื่องทุกอย่างเร็วหมดแค่จูนกับท่อสเต็ป170ม้าส่งเวลา15กลางๆนะครับลองหน่อยขอปิดแอร์นิดนึงไว้หนาวลองหน่อยดูสิวิ่งอย่างไรเล่นเกียร์ S ไหมไม่เล่นนะผมขอเล่นเกียร์ดีดีไหมรุ่นนี้มีแพทเทิร์นชิปด้วยอ่ะพร้อมกันยังเอายัง 1,000 เทอร์โบนะครับรีแฟต ASC สูตรเฉพาะของที่นี่เลยนะครับไม่มีขายแฟรนไชส์นะครับไม่มีขายแฟรนไชส์นะครับม้าน่าจะเยอะที่สุดตอนนี้นะครับที่ทำกันมาโดยที่ไม่มีการลื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบหรือเครื่องยนต์นะครับไม่แพทเทิร์นชิปเกียร์เอสโอ้โหเฮีย10ล้อรอสักครู่นะครับไล่ 1.8 เทอร์โบได้ไหมโอ้โหยัดเป็ดก็เหนื่อยนะเอายังพร้อมยังพร้อมแล้วบอกครับจะได้ดูพร้อมกันดูออกตัวแล้วกันประมาณสัก0ถึง140เนี่ยว่าแรงกว่าเดิมแค่ไหนครับถ้าพร้อมแล้วบอกเพราะรถเยอะอาจจะซัดได้ไม่ยาวมากนะครับ
เอาง่ายๆนะเว้ย GK หรือรถเหี้ยอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำแคมเท่าไหร่หรอกนะถ้าสเต็ปรถมึงไม่ถึงอ่ะนี่กูพูดหยาบๆไปเลยนะกูพูดหยาบๆเลยเอาเอาเลยโอ้โหสตาร์ทสต็อปไง
อ้าวเหี้ยล้อฟรีอ่ะล้อฟรีไอ้เหี้ยล้อฟรีครับขอโทษล้อฟรีไปหน่อยโอ้โหไอ้เหี้ยล้อฟรีดีไหมกี่ล้อฟรีไปหน่อยครับซิตี้2020นะครับแต่จริงแล้วนะผมแนะนำถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยสเต็ป150ม้าเนี่ยท่อรวมรีแฟตนะครับ 9,900 บาทส่งงาน150ม้าเนี่ยผมว่าก็เหลือเฟือแล้วนะรถก็วิ่ง 16.0 15ปลายแล้วนะนะครับนะครับโอ้โหเมื่อกี้ออกล้อฟรีไปนิดนึงอึดอยู่แม่งอึดเฉยเลยโอ้ยแค่นี้ก็เร็วแล้วปิดปุ่มสตาร์ทสต็อปก่อนเอออ่ะเดี๋ยวรอให้ดูอีกทีเกียร์ดีด้วยอ่ะลองเกียร์ดีดูครับจับเวลาดูอีกทีนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับนะครับอ้าวว่ากันเดี๋ยวลองให้ดูโอเคครับ